นี้ทดลองคีย์บอร์ดให้ดูนะครับที่ประกาศขายนะครับก็เดี๋ยวจะลองเสียงให้ดูเลยนะครับถ่ายเองมันได้มีผู้ช่วยนะครับตั้งกล้องไว้อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับเป็นลุ่มก็ลองดูนะครับเปลี่ยนโทนนะครับอันนี้ชิปนะครับเปลี่ยนโทนตัวนี้นะครับอันนี้เป็นออกเทปนะครับอันนี้แล้วแต่มันจะเป็นเสียงว่าบางทีเอฟเฟกต์เปลี่ยนออกเทปบ้างที่จะเป็นเสียงแล้วแต่เลเยอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนแบบนี้นะครับคล้ายๆถ้าเป็นกีตาร์ก็คล้ายๆกับวาวนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้มีช่องเสียบหูฟังนะครับเป็นหูฟังเป็นช่องแจ็คตัวใหญ่นะครับเสียบหูฟังได้แต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นเก่านะครับก็มันยังเป็นแผ่นดิสก์มันก็บันทึกใส่ดิสก์ได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าไอตัวเลเยอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูตอนนี้มันเป็นโรแมนเลเยอร์นะครับเราสามารถคลิกเปลี่ยนได้นะครับอย่างเงี้ยเสียงเยอะมากเลยนะครับมีแบงก์ A แบงก์ B นะครับแบงก์ A เนี่ยมันก็จะมีเยอะครับแล้วแต่คุณจะใส่เอฟเฟกต์อะไรไปได้นะครับตั้งได้ครับมีทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเราเลื่อนได้นะ127แบงค์นะครับ127แบงค์นะครับแล้วก็127เสียงนี่ครับแต่ว่ามันมี B นะครับ B ก็อีกเยอะครับเนี่ยกีตาร์นะครับลองดูนะครับระดับเสียงเป็นเสียงประสานนะครับนี่นะครับแล้วก็มีเยอะแยะมากนะครับแต่ที่ผมชอบผมจะชอบแบงค์ C เบอร์64นะครับ64ใช่ป่ะแบงค์ B มั้ง64อ่ะอย่างเงี้ยก็เป็นเปียโนนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวแบงค์ A ก็64อย่างเงี้ยผมก็ชอบนะครับเนี่ยนะครับก็มีหลายเสียงนะครับแล้วก็ค่าต่างๆผมก็ส่วนใหญ่ก็ปรับตรงเนี้ยนะครับแล้วก็อันอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของแบบปรับพวกริทึมนะครับเป็นซีเควนซ์อะไรผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับส่วนใหญ่เล่นแบบไม่ง่ายนะครับจริงๆไปเล่นวงได้นะครับส่วนใหญ่เขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นในตำนานตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็นี่ผมเลยปล่อยนะครับนี่มันก็จะมีปรับตัวนี้ได้นะครับถ้าแบบใครที่อยากจะปรับเร็วๆนะครับเนี่ยเราหมุนตัวเนี้ยมันก็สามารถจะปรับเลยอ่ะต้องมานี่ก่อนนะครับปรับยังไงอ๋อนี่นะครับมันก็หมุนได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็ปรับได้อยู่ครับ exit ก็ปรับตรงนี้ได้อยู่จะไปทัชสกรีนก็ยังได้นะครับมันสามารถจะตั้งเป็นแบบพวกอัดเสียงต่างๆนะครับตั้งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเทมโปเราก็สามารถจะใส่ไปได้สมมติผมใส่80ใช่ไหมนี่ครับใส่80เข้าไป80แล้วก็ Enter นะครับเนี่ยก็จะเป็นค่า80ขึ้นมาตรงนี้ละเวลาที่เราใช้เอฟเฟกต์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเทมโปแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คาตาโกรีเนี่ยมันจะเป็นตัวเพียบนะครับตัวนี้เป็นตัวคีย์บอร์ดนะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของแบงค์มันจะเป็นหมด A หมด B ถ้าเราจำไม่ได้เนี่ย ตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นออร์แกนนะครับ
นี้เป็นเรื่องของอะไรล่ะลองดูอ๋อเป็นกระดิ่งนะครับไอเป็นของสตริงนะอันนี้เป็นบาสเป็นพวกเครื่องทองแดงครับอันนี้ออร์เคสตราแยะมากมายนี่เวอร์ครับนี่ก็เป็นกีตาร์มีกีตาร์อธิบายนี่คงเยอะนะครับอันนี้เป็นแพดไม่รู้คืออะไรนี่โมชั่นอ่ะมันน่าจะเป็นเสียงเอฟเฟคนะครับอันนี้เป็นก็อตบาร์ทับนะครับตัวนี้เป็นซินนะครับนะครับมีเยอะแยะนะครับตัวนี้ชื เยอะแยะมากมายครับลองไปเลือกถูกครับมีเป็นเสียงกลองอย่างเดียวก็มีนะครับเมื่อก่อนผมชอบเล่นกลองอย่างเดียวไม่รู้จำไม่ได้แล้วไม่เข้าไปตรงไหนนะครับน่าจะมาซีเควนต์ตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นเรื่องของเวลาเรากดซีเควนต์เนี่ยมันสามารถที่จะแต่งเพลงได้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าแท็กแรกของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็เลือกเข้าไปว่าเราจะใส่เสียงอะไรเข้าไปนะครับจะเป็นโซโล่เสียงอะไรเงี้ยนี่เหมือนแบบเป็นมิกเซอร์เลยนะครับมันก็สามารถจะใส่ได้แล้วก็เวลาที่เรากดมิกซ์อะไรเงี้ยมันก็ทำได้มันมีหลายอย่างเลยนะครับนี่มันหลายปีเลยนะแต่ว่าผมดูแล้วอะณปัจจุบันปี2020นี่ก็คือว่าฟังก์ชันมันก็ยังเทพอยู่นะครับมันก็สามารถเล่นอะไรได้หลายอย่างแล้วก็อย่างพวกนี้เป็นซีเควนเซอร์นะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้แถบนี้มันจะเป็นตัวคุมพวกจังหวะนะครับอย่างตัวเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของเทมโปเห็นไหมครับเราปรับเร่งเนี่ยไฟมันก็กระพริบเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยลองเปิดดูก็ได้นะครับเนี่ยอ๋อมันไม่ได้อยู่ในมันต้องไปตั้งไอ้พวกไอ้นี่ก่อนครับตั้งพวกนี้ผมไม่ค่อยเก่งนะครับส่วนใหญ่ผมเล่นกีตาร์ครับก็เลยเก็บไว้แล้วมันไม่ได้ใช้อ่ะก็เลยอยากจะขายไว้ก็คือมันน่าจะเปิดตัวจังหวะแล้วเราก็กดพอสตัวนี้ได้กดเนี่ยกดอัดกดอะไรพวกนี้ได้นะครับผมเคยเล่นอยู่เมื่อก่อนนะก็ถือว่าเป็นอันที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดเคาะรุ่นไททันนะครับผมโอเคก็จบการรีวิวประมาณเท่านี้ครับ